ึกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอย่างพร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีการปกครองแบบกระจายอำนาจโดยมีศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางแต่ในทางปฏิบัติแล้วส่วนกลางหรือพระมหากษัตริย์กลับมีอำนาจจำกัดในขณะที่เจ้าเมืองต่างๆมีอำนาจมากขึ้นซึ่งระบบการปกครองเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการคมนาคมการสื่อสารการรั่วไหลในการเก็บภาษีอากรอิทธิพลผู้เป็นใหญ่ในท้องถิ่นตลอดจนความทุกข์ยากของประชาชนและยังต้องเผชิญกับอิทธิพลของต่างประเทศในยุคล่าอาณานิคมทำให้การบริหารประเทศขาดประสิทธิภาพและขาดความเป็นเอกภาพซึ่งนับว่ามีจุดอ่อนตรงที่ขาดความเป็นเอกราชอันนำไปสู่ความแตกแยกขาดความสามัคคีและขาดความจงรักภักดีได้โดยง่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระราชดำริที่จะปฏิรูปการปกครองและระบบการบริหารราชการแผ่นดินโดยแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการปฏิรูประบบการบริหารราชการส่วนกลางพระองค์ได้ทรงประกาศพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงขึ้น12กระทรวงโดยทรงเรียนแบบมาจากประเทศทางตะวันตกการปฏิรูปบริหารราชการส่วนภูมิภาคพระองค์ทรงรวบรวมหัวเมืองชายแดนที่สำคัญรวมเป็นเขตการปกครองเรียกว่ามณฑลโดยมุ่งมั่นที่จะปกครองประเทศจากการคุกคามจากภายนอกโดยจัดระบบที่เรียกว่าระบบเทศาภิบาลมณฑลเทศาภิบาลนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทำการโดยเริ่มจากโครงการเล็กก่อนเมื่อทำสำเร็จและจัดระบบดีแล้วจึงค่อยขยายผลและมีการทดลองเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกที่แขวงบางปะอินเมืองกรุงเก่าหรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอำเภอบางปะอินยินดีต้อนรับครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ของท่านพญารัตกุลอดุลภักดีกำนันคนแรกของประเทศไทยขออนุญาตถอดแมสนะครับและเดี๋ยวเราก็จะพาเยี่ยมชมนะพญารัตกุลอดุลภักดีกำนันคนแรกของประเทศไทยค่ะอาจารย์คะแล้วกำนันนี่มีมานานหรือยังอะคะกำนันเนี่ยมีมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปี2435ท่านโปรดให้มีการเลือกตั้งกำนันขึ้นที่อำเภอบางปะอินเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอยากจะรู้ค่ะต้องรบกวนอาจารย์เล่าให้ฟังยินดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของท่านครับเชิญครับก็คือพระราชวังบางปะอินซึ่งเกี่ยวเนื่องกับกำนันคนแรกสาเหตุเพราะ
พญารัตกุลอดุลภักดีเนี่ยท่านเป็นคนสนิทของสมเด็จกรมยานบรมราชานุภาพเพราะนั้นในเมื่อกรมยานบรมราชานุภาพเนี่ยทรงผนวกที่วัดนิเวศและเห็นว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตก็เลยให้พญารัตกุลซึ่งตอนนั้นเป็นแค่ขุนวรกิจพิสารให้มาดูแลพระราชวังบางพีซึ่งเห็นทางด้านซ้ายมือเราท่านก็เป็นผู้ดูแลพระราชวังบางพีคนแรกพอดูแลพระราชวังบางพีคนบางพีในเคารพนับถือเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองการจัดการกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนชาวบางปีนก็เลยเลือกท่านขึ้นมาเป็นกำนันคนแรกของประเทศไทยนะคะในขณะที่ท่านเป็นกำนันเนี่ยท่านก็ยังเป็นผู้ดูแลพระราชวังบางปีนและด้วยท่านเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สูงท่านเป็นกำนันได้แค่2ปีพอปีอีก2ปีต่อมาท่านก็เลื่อนจากกำนันขึ้นเป็นนายอำเภอคนแรกของบางปีนพออาจารย์เล่ามาตรงนี้แล้วอยากจะรู้ว่าวิธีการเลือกกำนันในสมัยนั้นนะคะอาจารย์ผมว่าเขาน่าจะย้อนทวนเมื่อก่อนนี้เนื่องจากคนไม่รู้หนังสือและเป็นการประกาศชัดเจนว่าใครจะเลือกกำนันคนนี้นั่งอยู่ในศาลารวมกันหมดใครจะเลือกกำนันคนนี้ก็ย้ายฟากไปอยู่ทางซ้ายใครจะเลือกคนนี้ก็ย้ายมาอยู่ทางขวาประกาศตัวชัดเจนเป็นวิธีการเลือกตั้งแบบโบราณยังไม่มีการลงคะแนนถ้าท่านได้คะแนนเสียงมากงั้นน่ะท่านเป็นคนบางปะอินเลยไหมคะท่านเป็นคนกรุงเทพมหานครถามว่าทำไมต้องเลือกกำนันครั้งแรกขึ้นที่บางปะอินเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5แปรพระราชฐานบางปะอินบ่อยครั้งพอทดลองการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็อยากจะอยู่ในสายพระเนตรประกันที่ชัดเจนก็เลยทดลองขึ้นที่บางปะอินก่อนแล้วก็พอการทดลองตัวนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยวิธีการปกครองแล้วก็ลูกบ้านเนี่ยเขามีความเรียกว่าในสมัยนั้นเนี่ยเวลาจะร้องทุกเวลาที่จะเข้าหานักปกครองเนี่ยเขามีวิธีการยังไงคะผมว่าใช้คำของสมเด็จกรมยานบรมเลยกำนันก็มีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขเพราะฉะนั้นจะดูแลทุกอย่างเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งนักปกครองเป็นแพทย์ด้วยในตัวเสร็จคือถ้ามีโรคระบาดกำนันนี่ก็จะต้องรายงานถ้ามีโจรผู้ร้ายกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องดูแลลูกบ้านช่วยปราบปรามพร้อมกับตำรวจถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นกำนันนี้ทำหน้าที่ทุกอย่างค่ะบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อการบำรุงสุขค่ะซึ่งกรมยามหลวงเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนกำนันเมื่อก่อนไม่มีเกษียณแต่ว่าพระยารัตกุลเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตสูงมากและรับใช้ราชการดีมากท่านเป็นกำนันอยู่แค่2ปีท่านก็เลื่อนจากกำนันเป็นพระราชภพบริหารตำแหน่งก็คือนายอำเภอบางปะอินเป็นนายอำเภอบางปะอินคนแรกและเป็นนายอำเภออยู่ได้แค่2ปีท่านก็ย้ายจากอำเภอบางปะอินเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองวิเศษชัยชาญอ่างทองหลวงราชภพบริหารขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภออุทัยน้อยในขณะนั้นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองว่างลงกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงกราบบังคมทูลขอให้หลวงราชภพบริหารไปรักษาราชการจังหวัดอ่างทองและได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิเศษชัยชาญตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปีพุทธศักราช2442ท่านเนี่ยมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตสูงมากกรมยานบรงโปรดให้ท่านเนี่ยไปเป็นสมุหเทศาภิบาลทางเหนือก็คือนครสวรรค์ท่านก็เกี่ยงว่านครสวรรค์นี่มันใหญ่มากท่านไม่น่าจะไปทำได้กรมยามบอกให้ลองดูซึ่งในการทำงานของพญารัตนกุลอดุลภักดีนั้นกรมพญาดำรงราชานุภาพได้กล่าวไว้ว่าตั้งแต่พญารัตนกุลอดุลภักดีเป็นหลวงราชภพมาจนเป็นตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลในรัชกาลที่5ในส่วนตัวนับว่าเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุ้นเคยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเมตตามาตั้งแต่ยังเสด็จดำรงพยศเป็นสมเด็จพระยุพราชและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มข้าหลวงเดิมเป็นเกียรติยศแก่พระยารัตนกุลอดุลภักดีหากสอบถามกับข้าราชการชั้นผู้น้อยตลอดจนราษฎรพลเมืองก็ไม่เคยได้ยินใครนินทาว่าร้ายพญารัตนกุลอดุลภักดีเลยได้ยินแต่คำสรรเสริญเมื่อครั้งไปตรวจราชการหัวเมืองเหนือทางเรือเมื่อเข้าเขตมณฑลนครสวรรค์ก็ได้ไต่ถามกับพวกพ่อค้าราษฎรที่พบปะในระหว่างทางว่าเทศาคนใหม่เป็นอย่างไรบ้างต่างพากันบอกว่ายังไม่รู้จักแต่ได้ยินว่าท่านใจดี
เมื่อใกล้ถึงเมืองนครสวรรค์พบผู้ที่ไม่รู้จักพญารัตนคุณอดุลภักดีพากันบอกว่าท่านใจดีไม่ถือตัวใครมีทุกข์ร้อนจะไปมาหาสู่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไปถึงจวนเทสาได้เห็นคล้องแขวนอยู่ที่ประตูรั้วใบหนึ่งมีหนังสือเขียนไว้ว่าถ้าใครมีทุกข์ร้อนอยากจะพบข้าหลวงเทสาเมื่อใดก็ได้ถ้าเป็นเวลาค่ำคืนปิดประตูบ้านแล้วให้ตีคล้องใบนี้ขึ้นเป็นสำคัญเป็นกำนันที่ผมประทับใจเป็นข้าราชการที่น่าประทับใจนักปกครองท่านตั้งระฆังเรียนแบบพ่อขุนรามตั้งระฆังอยู่หน้าจวนผู้ว่าของท่านกรมยามลงก็ถามว่าทำไมต้องตั้งระฆังก็บอกว่าเพื่อให้ชาวบ้านใครมีเรื่องเดือดร้อนใจให้มาเคาะระฆังและท่านจะออกมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขกรมยามลงก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยมีใครเคยตีไหมปรากฏว่าไม่มีใครเคยตีระฆังเพราะท่านจะออกเยี่ยมเยียนราษฎรอยู่เสมอเทศาภิบาลที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันนี้เราเรียกตำแหน่งผู้ว่าราชการแต่เมื่อก่อนในจังหวัดมันน้อยเขาก็เอาหลายๆจังหวัดเข้ามาเช่นมณฑลกรุงเก่าเนี่ยก็จะมีทั้งอยุธยาอ่างทองสระบุรีสิงห์บุรีจะรวมอยู่ในมณฑลกรุงเก่าของเรานครสวรรค์ก็หลายจังหวัดก็จะเป็นผู้ว่าการมณฑลเรียกว่าสมุหเทศาภิบาลสมัยนั้นสมัยมาปัจจุบันก็คือจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริว่าพระยาวิเศษชัยชาญเป็นผู้สันทัดแบบแผนวิธีปกครองที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้วพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอมรินทร์ฤาชัยระยะหลังเนี่ยท่านก็ป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่ได้สักพักนึงการป่วยของท่านเนี่ยก็ยังดำเนินอยู่ท่านมองดูว่าท่านไม่สามารถรับใช้ราชการได้แล้วขอลาออกจากราชการแต่ขณะที่ลาออกจากราชการท่านกินบำนาญท่านก็ขอไปรับใช้กรมดำรงในการสร้างหอสมุดแห่งชาติโดยไม่รับเงินเดือนไม่รับแม้แต่ค่ารถกรมดำรงถามว่าทำไมไม่รับบอกว่าราชการเนี่ยให้บำนาญท่านพอกินพอใช้แล้วดังนั้นขอรับใช้ราชการให้เต็มความสามารถครั้นพอถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอาการที่พระยารัตนกุลอดุลภักดีป่วยก็ดีขึ้นท่านชอบมาอ่านหนังสือที่หอสมุดสำหรับพระนครครั้นเมื่อมีการย้ายหอสมุดออกมาจากพระบรมมหาราชวังพระยารัตนกุลอดุลภักดีก็อาสารับหน้าที่ช่วยจัดตั้งตู้หนังสือในหอสมุดใหม่จากนั้นท่านอยู่จนถึงว่าทำงานบริหารในห้องสมุดในหน้าที่จนกระทั่งท่านเสียชีวิตพระยารัตนกุลอดุลภักดีมักมีอาการโรคเดิมมาเป็นระยะไม่หายขาดท่านไม่มีบุตรธิดาและได้ถึงอนิจกรรมที่บ้านบางกระบือเมื่อวันเสาร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2465อายุได้63ปีเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานเครื่องประดับศพได้รับพระราชทานพานทองเป็นเกียรติยศและได้ตั้งพระราชบัญญัตินามสกุลพระยาอมรินทร์ฤาชัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรให้มีพระราชทินนามว่าพยารัตนกุลอดุลภักดีต้นสกุลรัตนกุลรัชกาลที่6ก็มองว่าท่านจำรัดรัตนกุลเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีสูงมากและต้นตระกูลของท่านในสมัยร.2ก็เป็นสมหนายกคนแรกชื่อจีนกุลมาจากเมืองจีนและตระกูลท่านอีกคนหนึ่งในสมัยร.4เป็นผู้ที่ร.4โปรดใช้ไปซื้อเพชรมหามงกุฎที่อยู่ในมหาวิชัยมงกุฎจากเมืองกันกาตาอินเดียเพชรเม็ดนั้นคือตระกูลของพญารัตตระกูลเนี่ยเป็นผู้ไปเชิญมาจากอินเดียก็แสดงว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่จงรักภักดีสูงมากรับใช้ใกล้ชิดมานานค่ะก็ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นเรื่องความจงรักภักดีนะคะอาจารย์ค่ะเป็นข้าราชการตัวอย่างเลยค่ะถ้าปัจจุบันข้าราชการที่เอาท่านเป็นแบบอย่างในนักปกครองเอาแค่ระดับท้องที่อย่างกำนันที่เราพูดถึงเนี่ยอาจารย์ปัจจุบันนี้บทบาทหน้าที่ของกำนันในยุคนี้อาจารย์มองว่ามีความเข้าถึงแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็มีความผูกพันกับชาวบ้านลูกบ้านก็คือเป็นข้าราชการที่ใกล้ชิดประชาชนสุดเพราะว่ากำนันเนี่ยเลือกมาจากชาวบ้าน
แล้วก็เป็นผู้ประสานงานระหว่างอำเภอผู้ว่ากับประชาชนในท้องที่เหมือนกับสมัยรัชกาลที่5นะเป็นการปฏิรูปการปกครองที่ว่ามาจากประชาชนจริงๆแล้วคนบางปะอินเนี่ยพอเวลาระลึกถึงท่านแล้วอ่ะจะมาที่วัดนิเวศธรรมประวัติใช่ครับจุดรวมเลยอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเราจะไปที่สุสานเพราะวันที่10สิงหาซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะไปวางพวงมาลาและพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมาถวายสังฆทานมาทำบุญเลี้ยงพระที่วัดนิเวศธรรมประวัติตรงสุสานของท่านที่บรรจุอัฐิของท่านเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับผมจะเรียนเชิญไปสักการะอนุสาวรีย์หรือเป็นสุสานของพญารัตนกุลอดุลภักดีนี่คือสุสานของท่านสุสานนี้จะตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติจะเห็นได้ว่าที่บนสุสานนั้นน่ะจะมีชื่อนางเผื่อนวิเศษสุวรรณนางเผื่อนก็เป็นมารดาของท่านส่วนตัวท่านน่ะคือพญารัตนกุลอดุลภักดีหรือจำรัดรัตนกุลชื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นชื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์คิดว่าจะพระราชทานนามสกุลก็นึกถึงพญานึกถึงจำรัดรัตนกุลก็เลยพระราชทานนามว่าพญารัตนกุลอดุลภักดีโดยใช้ชื่อว่ารัตนะรัตนะก็เป็นบรรพบุรุษของท่านคนนึงส่วนคำว่ากุลกุลก็มาจากจีนกุลซึ่งเป็นบรรพบุรุษของท่านเป็นสมุหนายกในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่2เพราะนั้นรัชกาลที่6ก็เอาชื่อ2ชื่อนี้มารวมกันเป็นรัตนกุลเป็นนามสกุลนะคะซึ่งล้วนก็เอาจากต้นตระกูลของท่านที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำนันที่เป็นพ่อท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้ด้วยนักปกครองไทยทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าประวัติความเป็นมาของท่านจริยวัตรของท่านเป็นผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแผ่นดินบำบัดทุกข์บำรุงสุขดังนั้นที่สุสานของท่านเนี่ยก็จะมีการทำบุญกันทุกวันที่10สิงหาคมซึ่งเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านและปัจจุบันนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบางปะอินก็มีดำริที่จะปรับปรุงพัฒนาบริเวณนี้ให้สวยงามยิ่งขึ้นและอาจจะมีรูปของท่านอาจจะมีแผ่นประวัติของท่านเพื่อคนที่มาสักการะจะได้ทราบถึงคุณงามความดีและประวัติของท่านรวมทั้งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างน้อยก็ให้ลูกหลานในยุคปัจจุบันได้รำลึกถึงว่ากำนันคนแรกของประเทศไทยท่านชื่อนี้หน้าตารูปร่างท่านเป็นแบบนี้นะคะอยู่ที่นี่กำนันผู้ใหญ่บ้านนับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองมาอย่างยาวนานนับร้อยปีนะคะแม้ว่าตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนมากมายแต่ก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเนื่องจากเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นที่พึ่งพาและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ตลอดมาทั้งในอดีตปัจจุบันและจะอยู่คู่กับสังคมไทยอีกตราบนานเท่านานทุ่มเทด้วยแรงศรัทธามี
ำบัดทุกผู้บำรุงสุขให้ประชาชนไกลๆไปทุกแห่งหนเพื่อทุกคนมีความสุขทั่วไทยทำงานกันแบบสร้างสรรค์เพื่อชีวิตวิถีใหม่ทั้งกำนันและทั้งผู้ใหญ่ยินดีรับใช้ปวงประชาเราจะไม่ห่างประชาชนขอให้ทุกคนอุ่นใจดูแลทุกสุขทั่วไทยเว้นระยะห่างไม่ใช่ปัญหาเราจะไม่ห่างประชาชนทุ่มเทด้วยแรงศรัทธานี่คือคำมั่นนี่คือสัญญาให้ทุกคนได้ยิ้มอย่างสุขใจเราเป็นครอบครัวเดียวกันแบ่งปันเกื้อกูลกันมาวิกฤตต่างๆนานาเราช่วยกันแล้วมันก็ผ่านพ้นไปช่วงนี้ต้อง new normal แค่เพียงเราร่วมแรงร่วมใจห่างกันสักหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้าหัวใจเราส่งถึงกันเราจะไม่ห่างประชาชนขอให้ทุกคนอุ่นใจดูแลทุกสุขทั่วไทยเว้นระยะห่างไม่ใช่ปัญหาเราจะไม่ห่างประชาชนทุ่มเทด้วยแรงศรัทธานี่คือคำมั่นนี่คือสัญญาให้ทุกคนได้ยิ้มอย่างสุขใจเราจะไม่ห่างประชาชนขอให้ทุกคนอุ่นใจดูแลทุกสุขทั่วไทยเว้นระยะห่างไม่ใช่ปัญหาเราจะไม่ห่างประชาชนทุ่มเทด้วยแรงศรัทธานี่คือ